ไปง่ายเป็นแบบต่อไปฝั่งโทรคมนาคมของกสทช.ก็เขียน6ข้อนี้แปะไว้ที่โต๊ะแล้วก็ท่องได้เลยอะไรเงี้ยนะฮะว่า6ข้อ6ข้อ6ข้ออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับไม่รู้จะเลือก6ข้อไหนนะฮะอันนี้คงขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะฮะเวลาน้อยมากนะครับอันที่2นะฮะอันนี้ก็เป็นใหญ่นะฮะก็คือส่วนของแผนแม่บทกระจายเสียงและโทรทัศน์ซึ่งจะพูดกันตอนบ่ายนะฮะก็คือผมก็เข้าใจการทำงานของกสทช.นะว่าแบ่งเป็น2ปีกนะครับปีกโทรคมกับปีกกระจายเสียงโทรทัศน์นะฮะแล้วก็แต่ละปีกก็คือทำงานค่อนข้างอิสระนะฮะแต่ว่าในมุมมองของเป็นประชาชนก็ได้นะครับคือผมรู้สึกว่ามันเป็นกสทช.องค์กรเดียวกันนะฮะตัวแผนงานตัวอะไรต่างๆเนี่ยควรจะสอดคล้องกันไปนะฮะถ้าเกิดว่าลองอ่าน2แผนนี้เทียบกันเนี่ยทั้งแผนโทรคมและแผนกระจายเสียงเนี่ยก็จะพบว่ารู้สึกว่ามันเป็นคนละองค์กรกันอย่างสิ้นเชิงนะฮะไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยวิธีการเขียนสไตล์การจัดย่อหน้าอะไรคือต่างกันหมดทุกประการนะฮะก็เลยขอเสนอว่ามาจัดระเบียบให้เป็นทํานองเดียวกันจะดีกว่านะครับในส่วนของแผนกระจายเสียงนะฮะก็ขอเกริ่นก่อนตอนบ่ายนะฮะไม่ทราบขโมยซีนท่านไหนหรือเปล่านะฮะก็จะมีทั้งหมด7ข้อนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะฮะคงไม่ลงรายละเอียดนะฮะผมมีตารางเทียบนะครับก็คือก็จะของแผนโทรคมจะมี6ข้อแผนกระจายเสียงจะมี7ข้อนะฮะในที่นี้จะมีส่วนที่เหมือนกันแล้วก็ส่วนที่แต่ละแผนมีของตัวเองนะฮะก็อย่างเช่นเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันนะครับผมไปนั่งอ่านดูแล้วเนี่ยมันจะตรงกับการกำกับดูแลการจัดกิจการในแผนนะฮะการใช้คลื่นความถี่ก็จะไปอยู่สลับข้อกันอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งพวกนี้ผมคิดว่าน่าจะจับที่มันเป็นเรียงออเดอร์เดียวกันได้นะฮะแล้วจะทำให้การติดตามการตรวจสอบเนี่ยง่ายขึ้นด้วยนะฮะการใช้ทรัพยากรโทรคมอย่างมีประสิทธิภาพนะครับของแผนกระจายเสียงเนี่ยไม่ได้รวมอยู่ในข้อใหญ่นะฮะแต่ไปอยู่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการนะครับการอันนี้ผมมองว่าข้อนี้จะต่างกันนิดนึงนะฮะก็คือเรื่องของสิทธิ์นะครับก็คือการบริฝั่งโทรคมเนี่ยจะเป็นการบริการขั้นพื้นฐานโดยทั่วถึงนะฮะส่วนฝั่งกระจายเสียงจะเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารนะครับแล้วก็เรื่องการผู้บริโภคก็จะต่างกันไปนะฮะแล้วก็จะมีส่วนที่ไปทำสีแดงไว้เนี่ยก็คือส่วนที่2แผนเนี่ยต่างกันนะฮะก็คือฝั่งโทรคมเนี่ยจะพูดเรื่องอาเซียนฝั่งกระจายเสียงไม่มีนะฮะแต่ฝั่งกระจายเสียงจะมีเรื่องอื่นก็คือการพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการพูดง่ายๆคือการพัฒนาให้วงการกระจายเสียงเนี่ยพัฒนาขึ้นนะฮะเรื่องการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบดิจิทัลนะฮะซึ่งอันนี้ก็มองว่าเป็นประเด็นร้อนนะครับที่เป็นเรื่องด่วนนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องการพัฒนาตัวองค์กรเองนะฮะซึ่งฝั่งโทรคมก็ไม่มีนะครับผมก็เสนอว่าก็ให้มาจัดกลุ่มใหม่นะฮะแล้วก็เรียงออเดอร์เท่ากันนะครับอย่างละ8ข้อนะฮะส่วนฝั่งข้างบนเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นงานหลักของทั้ง2ปีกอยู่แล้วนะฮะทั้งกทคแล้วก็กสทนะฮะก็คือการออกใบอนุญาตกันกับดูแลนะฮะคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะแล้วก็เรื่องสิทธิของผู้ใช้หรือของประชาชนนะครับอันนี้เนี่ยก็คือคิดว่าต่อให้ทำแผนฉบับหน้าเนี่ยตัวนี้น่าจะยืนพื้นอยู่เหมือนเดิมนะฮะส่วนสีชมพูเนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของทั้งตัวองค์กรเองแล้วก็ตัววงการที่กำกับดูแลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งโทรคมหรือฝั่งกระจายเสียงนะฮะก็จะมีเรื่องการพัฒนาบุคลากรว่ายังไงจะมีความสามารถมากขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องการวางระบบหรือเรื่องธรรมาภิบาลขององค์กรนะฮะซึ่งช่วงนี้อย่างกสทช.เองก็จะโดนวิจารณ์เรื่องการใช้เงินพอสมควรนะฮะที่เป็นข่าวตามหน้าสื่ออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของต่างประเทศนะฮะก็เรื่องอาเซียนกับความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ผมอยากให้เสนอเนื่องจากว่าแผนนี้เป็นแผน5ปีนะฮะเราจะสามารถดูได้คร่าวๆอยู่แล้วว่า5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรที่มันเป็นประเด็นสำคัญนะฮะก็อยากจะใส่เรื่องนี้ไว้ในแผนด้วยว่าเป็นมิชชั่นที่ทำให้กสทช.ในแต่ละปีเนี่ยต้องทำให้สำเร็จนะฮะในรอบ5ปีนั้นนะครับอย่างส่วนของการกระจายเสียงเนี่ยก็จะมีเรื่องดิจิตอลทีวีนะฮะส่วนของโทรคมก็คงมีเรื่อง 3G นะครับที่เป็นประเด็นใหญ่แล้วก็เรื่องการจัดการสัมปทานที่จะหมดอายุนะฮะก็เข้าใจว่าชุดแรกที่จะหมดก็คือ True ปี56นะฮะแล้วก็ไปจนถึง ASP 61นะครับอันนี้ประเด็นที่2นะฮะก็เดี๋ยวตารางเดี๋ยวส่งไปให้ทางกสทช.อีกทีแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลา8ข้อนะครับแล้วก็เรื่องของตัวชี้วัดนะฮะเมื่อกี้อาจารย์สมเกียรติก็พูดไปเยอะแล้วนะฮะก็คือมันผมก็เห็นร่างก่อนหน้านี้เหมือนกันก็รู้สึกว่าตัวชี้วัดมันหายไปเยอะนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยเป็นรูปธรรมยิ่งถ้าเกิดอ่านเทียบกับแผนกระจายเสียงและโทรทัศน์เนี่ยตัวชี้วัดจะชัดกว่านี้เยอะนะฮะก็ผมคิดว่าทางผู้ร่างเองเนี่ยน่าจะลงตัวชี้วัดให้เยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยระดับการแข่งขันขอให้เพิ่มขึ้นนะฮะแต่คำถามคือวัดยังไงนะฮะก็เช่นอาจจะวัดเป็นค่า HHI ได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้คงต้องคุยกันในรายละเอียดนะครับเรื่องอัตราการค่าบริการเมื่อกี้อาจารย์สมเกียรติพูดไปแล้วนะครับข้อ2ก็เหมือนกันอาจารย์สังเกตก็พูดไปแล้วนะฮะจำนวนผู้ประกอบกิจการนะครับประเภทการจัดสรรใบอนุญาตนะฮะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมนะฮะหรือคำว่า
บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่เนี่ยตัวเทคโนโลยีใหม่เนี่ยคืออะไรนะฮะคือก็อาจจะต้องมีความชัดเจนนิดนึงเพราะอันนี้เป็นแผน5ปีนะฮะก็คือมันน่าจะระบุได้ว่าเทคโนโลยีใหม่ในรอบ5ปีนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะเห็นคร่าวๆนะฮะ LTE ก็พอจะเริ่มเห็นแล้วเริ่มลำไรอยู่เมื่อวันก่อนก็เพิ่งแถลงข่าวกันไปนะครับเรื่องการใช้ทรัพยากรโทรคมอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะคือตัวชี้วัดก็ยังค่อนข้างอ่อนนะฮะมีประเด็นที่อยากจะพูดเยอะนิดนึงก็คือเรื่องของการรับเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัตินะครับในตัวชี้วัดของแผนเนี่ยระบุว่ามีขอให้มีแผนหรือมีมาตรการนะฮะแต่ก็ไม่บอกว่าอะไรนะฮะคือแล้วก็ยุทธศาสตร์ก็จะเป็นการส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการหรือตัวเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมีเรื่องของการรับเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัตินะฮะตรงนี้เนี่ยผมขอเสนอให้มันเป็น mandatory นะฮะคือเป็นเงื่อนไขไปเลยในการทำงานของกสทช.ต่างๆเช่นนะครับการประมูลคลื่นเนี่ยอาจจะต้องมีเงื่อนไขเรื่องการแบ่งคลื่นบางส่วนเพื่อการภัยพิบัติเนี่ยมาใส่ไว้ได้เลยได้ไหมนะฮะซึ่งอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนก็คงเห็นตรงกันนะฮะว่าควรจะมีนะฮะคือไม่ใช่แค่ส่งเสริมเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าใส่คำว่าส่งเสริมเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงจะลอยไปกับแผนนั่นนะครับยุทธศาสตร์ที่4อันนี้ก็จะพูดเรื่องการจัดการทำแผนโทรคมนะฮะแล้วก็การครอบคลุมของประชากรนะฮะแต่ก็ผมอยากให้เพิ่มเรื่องของอัตราค่าบริการในส่วนของการบริการขั้นพื้นฐานไว้ด้วยนะฮะคือทีนี้คือไม่ทราบเหมือนกันว่าควรจะคิดยังไงนะฮะจะคิดเทียบกับค่าครองชีพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยก็อย่างเหมือนที่คุณสาลีพูดไว้ว่ามิติมันเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เรื่องของพื้นที่นะฮะแต่มันมีเรื่องการเข้าถึงในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยว่าบางทีอยู่ในพื้นที่แต่ไม่มีเงินใช้นะฮะซึ่งจริงๆที่เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือหลายคนอยากติด ADSL ที่บ้านนะฮะแต่ว่าแพ็กเกจ ADSL 699บาทเนี่ยมันแพงเกินไปนะฮะมีแพ็กเกจ99บาทได้ไหมอะไรเงี้ยนะเป็นขั้นพื้นฐานส่วนคุณจะอัปเกรดให้มันเร็วขึ้นเนี่ยก็ตามสะดวกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อกี้ข้อนึงนะฮะก็คือเรื่องของเงื่อนไขการประมูลเนี่ยเราเป็นไปได้ไหมว่าจะมีเงื่อนไขการบริการโทรคมขั้นพื้นฐานเหมือนกับภัยพิบัติที่เสนอไปเมื่อกี้นะครับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ก็คุณสารีพูดไปเยอะแล้วนะฮะก็หลักเกณฑ์ก็เมื่อกี้ตาสมเกียรติพูดไปแล้วว่าทำไมต้อง2ปีนะฮะจะนานไปไหมนะครับอีกอันนึงที่ผมอยากให้ทำเนี่ยก็คือเรื่องของข้อมูลนะฮะว่าผู้ประกอบกิจการเนี่ยควรจะเปิดเผยข้อมูลให้กับฝั่งผู้บริโภคด้วยนะฮะเปิดเผยแล้วไม่เข้าใจก็อีกเรื่องนึงนะฮะมันมีคนที่เข้าใจมาอธิบายได้นะฮะแต่ว่าปัญหาสำคัญนี่คือต้องมีการเปิดเผยนะฮะว่าที่ผ่านมาประกอบกิจการเป็นยังไงอัตราการโทรหลุดอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อกำหนดเหมือนกันนะครับเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นว่าสิทธิ์ของตัวเองเป็นยังไงนะฮะก็น่าจะช่วยเยอะขึ้นนะครับในส่วนของเรื่องอาเซียนนะฮะอันนี้ผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่ยังไม่มีนะฮะก็คงเป็นเรื่องของการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศนะฮะซึ่งก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนเดิมนะฮะเรื่องบริษัทต่างด้าวนะฮะที่ยังไม่จบนะฮะก็คือคิดว่าตามแผน5ปีฉบับนี้ต้องเคลียร์ให้จบนะฮะว่าบริษัทต่างด้าวเป็นยังไงนะครับอนาคตผมจะมีVodafone มี AT&T มี Verizon มาได้ไหมเขาจะเข้ามาได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะก็อยากให้มีแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ยังไม่มีคนพูดก็คือเรื่องกฎเกณฑ์ด้านเอกสารของกสทช.เองเนี่ยอาจจะต้องเตรียมรับเรื่องภาษาอังกฤษให้พร้อมเลยนะฮะคือเป็นข้อบังคับเลยว่าประกาศทุกอย่างต้องมีครบในเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะครับเพื่อว่าอนาคตเนี่ยมีต่างชาติจะมาประมูลอะไรเงี้ยต้องขอเอกสารอะไรเงี้ยยุ่งยากก็คือขอให้มีเป็นมาตรฐานไปเลยนะฮะแล้วก็มีประเด็นอื่นอีกนิดหน่อยนะครับก็ตามข้อเสนอที่ให้เสนอเป็น8ข้อนะบางอย่างก็ดูจากแผนแม่บทกระจายเสียงแล้วก็โทรทัศน์ประกอบได้ถ้าจะทำแนวทางนี้จริงๆนะครับอย่างเช่นการพัฒนาคุณภาพวงการเองนะฮะก็คือมีพัฒนาบุคลากรมีการประเมินคุณภาพผู้ใช้บริการโดยวิธีการต่างๆนะฮะเช่นตรวจวัดข้อมูลนะฮะหรือว่าฟังความเห็นจากผู้ใช้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับของไทย PBS ที่มีสภาผู้ชมนะฮะแล้วก็มีการดำเนินการองค์กรวิชาชีพด้านโทรคมอันนี้ไม่ทราบว่าจะเกิดได้แค่ไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีประเด็นด่วนระยะสั้นนะฮะก็คือเรื่องการประมูลความถี่นะครับเรื่องสัญญาสัมปทานที่จะหมดอายุเรื่องกฎเกณฑ์บริษัทต่างด้าวนี้พูดไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็การพัฒนาคุณภาพองค์กรก็คงเหมือนกันนะฮะก็คือเรื่องการธรรมาภิบาลนะฮะแล้วก็น่าจะมีระบบการเก็บข้อมูลประกอบการตัดสินใจขององค์กรในระยะยาวด้วยนะฮะเพราะว่าก็คือการตัดสินใจใดๆของกสทช.ต่อจากนี้ไปเนี่ยมันควรจะเป็น data driven นะฮะก็คืออิงตามข้อมูลนะฮะบางทีแบบตัวเลขของกสทช.หลายๆครั้งเนี่ยเราไม่รู้มันมาจากไหนนะฮะคือควรทุกอย่างควรจะอธิบายได้ในเชิงวิชาการนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือมันก็จะมีประเด็นที่เราเห็นลำไรอยู่ตามเส้นขอบฟ้าแล้วนะฮะว่าพวกนี้เนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงนะฮะอย่างเช่นพวก LTE WiMAX นะฮะหรือว่า WiSpace ผมพูดไปเมื่อเช้าแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยอันเรื่องของ Mobile Content เนี่ยอันนี้เรียกไม่ได้แน่ๆนะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยการทำงานของกสทช.จะพูดอยู่ตลอดว่าเป็นคนคุม
ท่อนะฮะคุณคุมการเชื่อมต่อแต่จะไม่ดูคอนเทนต์นะฮะแต่ว่ายุคคอนเวอร์เจนต์เนี่ยมันเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆหรืออันนี้เป็นคำถามนะครับก็สอดต่อไปที่มีแน่ๆเนี่ยก็คือการเซ็นเซอร์คอนเทนต์นะฮะหรือว่าการบีบคอนเทนต์บางส่วนให้ทำงานช้าขึ้นหรือเร็วลงเนี่ยที่เขาเรียกว่าเน็ตนิวทรัลิตี้นะฮะเช่นว่าอนาคตผมเป็นค่ายเพลงค่ายหนึ่งผมมาทำ MVNO แล้วขายเพลงถ้าโหลดเพลงผมอาจจะโหลดเร็วกว่าโหลดเพลงคู่แข่งอะไรพวกเนี้ยอันนี้มันเป็นการกีดกันการแข่งขันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับกสทช.ก็คงต้องมีแนวทางลักษณะนี้ในการควบคุมตัวของคอนเทนต์ด้วยนอกจากควบคุมการแอคเซสอย่างเดียวนะฮะก็คิดว่าคงหมดเวลาแล้วนะครับก็แค่นี้นะครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณอิสริยะนะคะก็เรียกว่าทำการบ้านมาแบบเต็มที่เลยนะคะทีนี้เป็นช่วงเวลาที่จะเปิดให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะก็มีเวลาประมาณ25นาทีเช่นเดิมนะคะ2นาทีนะคะพอยกปากกาแล้วก็รบกวนปิดจบเลยนะคะ1ท่านนะคะมีไหมคะ2 3 4นะคะ5นะคะเดี๋ยวเริ่มจากพี่บุญยืนก่อนนะคะเดี๋ยวคุณน้องธีรพงศ์เดี๋ยวพอถึงคิวที่4นะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ขอบคุณมากนะให้เวลาสั้นมากแต่ก็จะพยายามคุยนะฮะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยหลายเรื่องเราก็เน้นไปเรื่องการแข่งขันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของโครงข่ายเนี่ยมีปัญหามากน้องคนหนึ่งจากเชียงใหม่บอกว่าน้องที่เขาอยู่บนดอยเวลาเขาขึ้นเขาต้องมีโทรศัพท์3เครื่องเพราะว่าตอนที่เขาขึ้นดอยแต่ละช่วงมันมีเครือข่ายของแต่ละสัญญาณถ้าไม่มี3เครื่องโทรไม่ได้นั้นเนี่ยเราคิดว่ามีกสทช.ขึ้นมาเนี่ย1ก็คือต้องลดปัญหาที่เกิดในปัจจุบันให้ได้และต้องป้องกันปัญหาที่จะเกิดในอนาคตให้ได้เราเพิ่งจะไปดูงานมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเยอรมันเขาทำดีมากเลยนะเรื่องโทรคมเนี่ยเพราะว่าเขาแยกบริษัทผู้ประกอบการที่ให้บริการกับบริษัทที่ทำโครงข่ายออกจากกันนั่นคือลดปัญหาเลยเพราะนั้นผู้ประกอบการทำโครงข่ายเองต้องอิงถึงประโยชน์ของตนเองนั้นต้องกีดกันเพื่อนแน่นอนแต่ถ้าแยกออกมาได้ซึ่งไม่รู้ซึ่งมีกสทช.เรามุ่งหวังนะถ้าแยกออกมาได้ก็คือคนทำโครงข่ายโครงนึงคนทำเพราะนั้นรายใหม่ๆก็จะเข้ามาได้เพราะว่าใครเข้ามาเนี่ยคนทำโครงข่ายก็จะได้สตังค์ตรงนี้ก็ฝากไว้ว่ามันจะเป็นไปได้ไม่ได้ไม่รู้เราก็คำนึงว่าอย่างนี้นะฮะอีกอย่างนึงเราก็คิดว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งที่บอกว่ากสทช.ต้องใช้กฎหมายเอาง่ายๆฮะไอ้กสทช.เขาเดิมเนี่ยมีกอะไรนะกทช.เนี่ยมีประชาชนผู้ใช้บริการไปฟ้องเรื่องพีเพศต่อศาลเนาะศาลตัดสินบอกว่าให้มาแก้ระเบียบตรงนี้เลยแก้ปัญหาเรื่องพีเพศไอ้ชนิดที่เงินก็เงินชั้นโทรศัพท์ก็โทรศัพท์ชั้นซื้อมาตังก็มีแต่ชั้นโทรออกไม่ได้เพราะว่าวันมันหมดอย่างเงี้ยมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรามีเรื่องเร่งด่วนไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยศาลสั่งนะให้ทำภายใน90วันเราก็ไม่ว่าเพราะว่าสั่งค่อมระหว่างกทช.เดิมกับกสทช.ใหม่แต่ตอนนี้เนี่ยกสทช.ใหม่มาก็หมดเวลาแล้วเราบอกว่าหมดเวลาออกแขกเราก็เพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้บอกว่าอีก15วันถ้าไม่ดำเนินการเรื่องนี้นะเราจะไปฟ้องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าละเมิดคำสั่งศาลด้วยก็ต้องทำอย่างนี้เพราะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่บอกว่าลดใช้แล้วพอเข้ามาดูในรายละเอียดของด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยน่าตกใจอยู่เรื่องนึงนะตัวชี้วัดชัดเจนเลยเขาบอกว่าข้อที่2เนี่ยสามารถจัดทำหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองคุณภาพให้บริการด้านข้อมูลหมายความว่าล็อกไว้เลยด้านเดียวเรื่องอื่นๆไม่สนใจหรือเปล่านั้นลบด้านข้อมูลออกได้ไหมด้านบริการเนี่ยเอาให้ครอบคลุมในทุกด้านนั้นเวลามันน้อยมากต้องขอโทษทีแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีหลายเรื่องที่อยากคุยว่าตรงนี้เนี่ยมีการบอกว่าจะลดต้นทุนผู้ประกอบการแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากก็ให้กสทช.ทำมากที่สุดก็คือการให้ข้อมูลกับประชาชนว่าให้ใช้ไอ้โทรคมเนี่ยอย่างสมเหตุสมผลตอนนี้ปล่อยให้บริษัทเนี่ยโฆษณาให้ใช้จนไม่ลืมหูลืมตาเด็ก2ขวบก็มีโทรศัพท์แล้ววันนั้นเนี่ยทำยังไงจะให้สติผู้บริโภคบ้างเพราะว่าคุณมีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคว่าเขาจะใช้อะไรอย่างสมเหตุสมผลหมดเวลาขอบคุณฮะขอบคุณมากค่ะก็ยังอยู่ในเวลานะคะท่านที่2ค่ะเมื่อกี้ตรงนี้ที่ยกสวัสดีครับผมสวัสดนะครับจากเชียงใหม่นะครับคิดว่าในส่วนของแผนเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ในส่วนของแผนแม่บทเรื่องนี้ครับเวลาอ่านแล้วเนี่ยก็สนใจเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแต่ว่าเวลาอ่านแล้วเนี่ยเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภคนี่ก็โผล่ไปเป็นที่ๆนะครับในวิสัยทัศน์ก็
ในพันธกิจมีพูดถึงนะครับแต่ว่าก็ลงรายละเอียดค่อนข้างจะมากก็เลยสนับสนุนกับอาจารย์หลายท่านว่าคำสำคัญที่ควรจะไม่ควรจะขาดเลยในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยใช้การมีเครือข่ายประชาชนในการที่จะทำงานอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าไกลเกลี่ยนะครับในความหมายของผมเนี่ยถ้าเป็นบริษัทธุรกิจโทรคมนาคมเนี่ยเขาก็มีหน่วยบริการถึงระดับตำบลหมู่บ้านแล้วเนาะในความหมายก็คือเป็นหน่วยรับเติมเงินนะครับบางหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นดาวไลน์บางหมู่บ้านมีดาวไลน์ด้วยนะครับแต่ก็น่าจะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายหากกทช.กสทช.ชุดนี้เนี่ยยังมีหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนเฉพาะที่อยู่ในกทม.นะก็เลยคิดว่าอยากสนับสนุนให้มีการรับเรื่องร้องเรียนในระดับจังหวัดต่างๆเนาะอย่างน้อยก็บริษัทผู้ประกอบการเขาทำในระดับตำบลหมู่บ้านนะครับกสทช.ก็ทำระดับจังหวัดก็ยังดีเนาะก็ไม่ก็อายน้อยกว่านิดหน่อยนะครับอายน้อยกว่านิดหน่อยอันที่สองครับในภาคเหนือเนี่ยเรามีเพื่อนๆที่เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งที่เข้ามาที่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าเวลารับเรื่องร้องเรียนเนี่ยมันต้องใช้บัตรประชาชนนะครับก็จะลำบากเวลาเพื่อนๆที่เป็นแรงงานต่างด้าวเวลามีปัญหาถูกละเมิดสิทธิ์แบบนี้นะครับมันจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ร่วมกันได้ยังไงครับอันนี้คิดว่าประเด็นที่อยากจะเพิ่มเติมครับเชิญค่ะครับผมจันชัยจากบุญรัตน์ชนบทนะครับก็มีข้อเสนอแนะนิดนึงในเรื่องของเริ่มแรกอาจจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์นิดนึงครับว่าวิสัยทัศน์นี่มันมีคีย์เวิร์ดอยู่4ตัวคือเรื่องของพัฒนาโทรคมนาคมลดช่องว่างเพิ่มขีดความสามารถแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตก็อาจจะอยากจะเสริมของที่พี่สรีพูดไปว่าเรื่องมิติผู้บริโภคมันไม่ค่อยเห็นชัดในตรงนี้นะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะเพิ่มมิติเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าไปแล้วก็วิสัยทัศน์ตัวนี้เนี่ยอยากมองให้เหมือนกับมีความท้าทายมีความมุ่งมั่นนิดนึงนะครับคือมันรู้สึกมันเขียนแบบกลมๆไว้อะทำขีดหนึ่งก็โอเคแล้วอะทำสองขีดก็โอเคแต่อยากเห็นมันเป็น10เป็น9ได้ไหมจากสิ่งที่มันสามารถจะเป็นไปได้นะครับตรงนั้นแล้วก็ในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็เขียนเข้าไว้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็จริงๆหลักๆอย่างที่ทุกท่านที่เคยรับทราบมาว่าอันแรกคือเรื่องกฎหมายบังคับใช้นะครับจดต้องเน้นอันที่2คือเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักให้แก่ผู้บริโภคน่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่จะใช้ได้อันที่3คือเรื่องของการทำยังไงให้องค์กรผู้บริโภคเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วทำหน้าที่ในการที่จะดูแลนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการละเมิดสิทธิผู้บริโภคตัวนี้และสุดท้ายที่มีท่านพูดไปแล้วในเรื่องคอนเทนต์นะครับมันอาจจะต้องถึงเวลาที่เราอาจจะต้องมานั่งดูเหมือนกันคอนเทนต์ว่าถ้ามันมีความหลากหลายแล้วมันมีผลกระทบกับผู้บริโภคมากๆเนี่ยมันควรมีการดูแลตรงนี้หรือเปล่านะครับอีกเรื่องกับเรื่องของการทั่วถึงนะครับผมเข้าใจว่ารอบที่แล้วผมก็ได้เข้ามาร่วมในเวทีนั้นด้วยคือหลายๆตัวมันไม่ได้ถูกเอามาบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ตัวนี้เท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งพื้นที่นะครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์ต่างๆในเรื่องของการเข้าถึงในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือว่าผู้ที่ยากที่การเข้าถึงพวกนั้นนะครับอยากให้ลองดูแผนของ USO ที่ทำไว้ตรงนั้นซึ่งจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับแล้วเราใช้เวลาทำกันเป็นวันๆนะครับตรงนั้นน่าจะมีการบรรจุอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับในแผนแม่บทตัวนี้นะครับขอบคุณครับผมค่ะเรียนเชิญน้องพีรพงษ์ค่ะขอบคุณมากครับผมมีแนวร่วม ที่จะพูดเรื่องการเข้าถึงเป็นเพื่อนแล้วนะฮะมีความยินดีมาก มีแค่3คำถามสั้นๆนะครับคำถามแรกก็คือเรื่องของการใช้เนี่ยคำถามของผมก็คืออายุทธศาสตร์ที่3ที่บอกว่าให้ใช้ทรัพยากรในกิจการโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพถ้าเข้าไม่ถึงนะครับมันจะใช้ได้ยังไงแล้วผมอยากให้เพิ่มคำว่าการใช้เนี่ยต้องเป็นใช้และเข้าถึงด้วยครับอย่างมีประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าในแง่ของกายภาพเนี่ยทั้งราคาเอ่ยทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์หรือข้อจำกัดของคนแต่ละคนผู้สูงอายุเด็กคนพิการต่างๆต้องเข้าถึงได้แล้วก็เข้าถึงโดยเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาที่ผู้ให้บริการได้จัดเอาไว้ไม่ใช่โทรไปยังคุยกันไม่รู้เรื่องติดโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกนะครับท่านทราบไหมครับ
เพราะมันคุยกันไม่รู้เรื่องติดดับๆนะฮะอันนี้คนอื่นเล่าให้ฟังเพราะผมก็ยังไม่มีครอบครัวครับก็จำเขามาพูดอีกที ประเด็นต่อมาครับเรื่องของการเข้าถึงอันนี้หลายท่านพูดไปแล้วก็ขอถามเลยว่าการเข้าถึงในนิยามของแผนฉบับนี้เนี่ยมุ่งคำนึงถึงเรื่องของภูมิศาสตร์ขึ้นดอยต้องมี3เครื่องอย่างเดียวหรือไม่หรือขึ้นดอยแล้วมีมือถือก็แล้วแต่มันใช้ไม่ได้อย่างที่คอมเมนเตอร์ท่านที่3พี่มาร์คเนี่ยนะครับพูดถึงคุณอิสริยะเนี่ย อยู่ในพื้นที่ไม่มีเงินจ่ายอันนี้ก็ยังเจ็บปวดน้อยกว่าอยู่ในพื้นที่มีเงินจ่ายแต่มันใช้ไม่ได้ครับคนพิการหลายคนก็เป็นคนมีสตังค์อะแต่รูปแบบของการสื่อสารและรูปแบบของ รูปแบบของไออุปกรณ์ที่เราจะใช้มันเข้าไม่ถึงมันใช้ไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องโทรศัพท์บ้านซึ่งท่านบอกว่าเป็นโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานเนี่ยผู้สูงอายุนี่มีปัญหามากนะครับพอยกหูเนี่ยต้องบางคนเนี่ยเขามีการควบคุมกล้ามเนื้อมือเนี่ยที่มันเสื่อมไปตามวัยเนี่ยยังกดไม่ครบหมายเลขนะครับมันตัดไปแล้วเพราะมันไม่มีไอตัวถ้ามือถือเนี่ยเราต้องกดจนกว่าเราจะพอใจแล้วส่งไปใช่ไหมฮะมีตัวกดส่งโทรศัพท์บ้านไม่มีครับแล้วทำยังไงครับหรือหมายความว่าเราอาจจะต้องเพิ่มคำว่าโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานไปสู่เครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่มันเล็กกว่าคืออาจจะเป็นเรื่องไร้สายอะไรก็แล้วแต่ คำถามสุดท้ายของผมครับวันนี้เนี่ยมีพี่สาลีพูดเรื่องมาตรฐานมันมีมาตรฐานอีกฉบับนึงที่สมัยที่ยังเป็นกทช.เนี่ยจัดทำก็คือมาตรฐานการเข้าถึงการให้บริการโทรคมนาคมของผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุคนพิการผมยังอาจจะมีการเขียนไว้ในแผนนะครับแต่ผมไม่ได้ยินการนำเสนอของผู้นำเสนอเลยว่ามาตรฐานฉบับนี้เนี่ยมันจะเสร็จไหมยังไงเมื่อไหร่ผมอายุยังน้อยฮะผมรอได้10ปี20ปีผมรอได้ไม่เป็นไรฮะแต่ผมเกรงว่าพี่น้องของผมที่เป็นผู้สูงอายุคนพิการอีกมากมายอาจจะรอไม่ได้แล้วเราก็ไม่อยากจะใช้กฎหมายผู้บริโภคในการขึ้นศาลคุ้มครองพิจารณาคดีผู้บริโภคอีกแล้วนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเมื่อกี้ฝั่งนี้มีท่านหนึ่งใช่ไหมคะปิดยังค่ะดิฉันฉลองเกียรติจินดาค่ะเมื่อกี้นี้เห็นคุณอิสริยะเสนอขึ้นมาก็เลยตกใจว่าวันที่10เราต้องใช้แผนนี้หรือเปล่าแทนแผนนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะเราทำกันบ้านมาตามแผนนี้เราก็จะดูตามแผนนี้ตามวิสัยทัศน์ที่เราคุยกันนะคะของเครือข่ายผู้บริโภคจะเห็นว่าเรื่องยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยคือมันก็มีมิติที่มันไม่มีมิติครอบคลุมในเรื่องของความเท่าทันแต่จะมองเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงนะคะใช้จ่ายได้ดีขึ้นนะคะอะไรก็เข้าถึงง่ายแต่ว่าความเท่าทันเนี่ยคงยังไม่มีก็ขอให้เพิ่มเติมในส่วนวิสัยทัศน์นี้นะคะในส่วนของเป้าประสงค์กับยุทธศาสตร์เนี่ยก็คิดคล้ายๆกับของคุณอิสริยะนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะจัดลำดับข้อต่างกันนิดนึงคือ 4.1 กับ 4.6 เนี่ยอาจจะรวมกันได้นะคะไม่ใช่โทษนะคะของยุทธศาสตร์เพราะมันไม่ลำดับกันอย่างดูเหมือนกันเนี่ยไม่เหมือนกันก็คือถ้ายุทธศาสตร์เนี่ยก็คือ 5.1 กับ 5.6 เนี่ยในส่วนของอาเซียนแล้วก็การค้าเสรีอย่างเป็นธรรมนะคะส่วนการค้าเสรีอย่างเป็นธรรมเนี่ยพวกเราคุยกันว่าทำยังไงให้การค้าเสรีเนี่ยไม่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคนะคะโดยกรอบวิธีคิดนะคะถ้าเกิดเสรีแล้วจะทำยังไงไม่ให้ละเมิดสิทธิผู้บริโภคแล้วก็ในส่วนของผู้บริโภคจริงๆเนี่ยในส่วนของ31วงเล็บ2ที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดยกส่วนนี้ขึ้นมาจากตัวพรบของพรบองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่เนี่ยนะคะตัวเองก็เห็นว่ามันน่าจะทำยังไงให้มันรวมกันกลายเป็นแผนแม่บทผู้บริโภคเลยเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดควรจะมีเรื่องแผนแม่บทผู้บริโภคนะคะในขณะเดียวกันควรจะครอบคลุมเรื่องสิทธิผู้บริโภคสากล8ข้อนะคะซึ่งเป็นสิทธิผู้บริโภคหลักนะคะอันนี้ส่วนของศูนย์ไกล่เกลี่ยนะคะเราเห็นว่าเรามีพรบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปี2551อยู่แล้วนะคะขณะนั้นเนี่ยเรายังเห็นว่ามันไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เลยกลไกปกติหรือศูนย์ศาลยุติธรรมเนี่ยก็ไม่สามารถทำงานได้จริงในส่วนของพวกเราเห็นว่าการไกล่เกลี่ยเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาของผู้ประกอบการซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง ACIC นะคะปัญหาที่เขาไม่สามารถจะคิดค่าบริการระหว่างกันได้อันนี้นี่ศูนย์ไกล่เกลี่ยจำเป็นอนุญาโตเนี่ยจำเป็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของ Dtac เครือข่ายล่มเนี่ยเป็นเรื่องบังคับใช้กฎหมายของทางนี้มากกว่าส่วนปัญหาของผู้บริโภคนะคะควรจะเป็นในเรื่องของการทำให้เกิดความตื่นรู้ตระหนักนะคะนั้นศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคหรือการรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยจำเป็นมากยังไงก็มีเรื่องร้องเรียนค่ะโรมมิ่งเนี่ยข้าราชการชัดๆเลยนะคะแสนกว่าบาทที่เกิดปัญหาแล้วก็ไม่กล้าร้องเรียนเพราะอายนะคะนั้นเรื่องร้องเรียนเนี่ยส่วนนี้นี่จำเป็นจะต้องมีศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอยู่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเด
ดี๋ยวนะคะรอบที่2นะคะทางมีอาจารย์จิรพรทางนี้นะคะคุณสุวรรณา3 4เดี๋ยวนะคะขอไล่อย่างนี้เริ่มจากอาจารย์ก่อนนะคะแล้วก็มาน้องข้างหลังตรงเสานะคะแล้วก็1 2 3แล้วก็กลับมาตรงนี้นะคะอ๋ออาจารย์ด้วยนะคะเป็นคนสุดท้ายนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะจิรพรวิทยาศักพันธ์จากเชียงใหม่นะคะคือเดี๋ยวต้องขอบคุณวิทยากรนำประเด็นทุกท่านเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงสายเนี่ยนะคะที่เปิดข้อคิดให้เห็นอย่างเป็นระบบแล้วก็เดี๋ยวก็ดีใจนะคะตรงใจจริงๆกะไม่พูดอ่ะเพราะมันตรงใจแต่ก็เลยคิดว่ามันไปสะดุดปัญหาที่เราเคยถกเถียงกันมาตลอดระหว่างการมีการจะรวมองค์กรเป็น1องค์กรหรือ2องค์กรนะคะท่านสุดท้ายนะคะคุณอัศริยาเนี่ยทำให้ดิฉันรู้สึกว่าอุ๊ยตายดีใจจังเลยเนาะมีคนที่คิดเป็นระเบียบระบบนะนอกจากจะลึกแล้วเป็นระเบียบระบบอะไรดิฉันอยากเห็นองค์กรทุกภาคไม่ว่าเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนคิดเป็นหมวดเป็นหมู่อ่ะมันจะทำให้สอดคล้องเพราะดิฉันมองว่าเมื่อก่อนเรามองกเมื่อก่อนเราเรียกว่ากทช.กสช.กสช.กับกทช.แล้วเวลาอาการอภิปรายตอนที่ทำร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่เราก็จะมององค์กรนี้เหมือนกับ2อันแยกกันเลยผู้ที่มานั่งทำนะคะเป็นมันสมองในการที่จะคิดท่านก็จะมองทรัพยากรตรงนี้เป็นคนละเรื่องมีมิติคนละมิติอันนึงบอกเลยนะว่าเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพอีกอันนึงมองเป็นเรื่องธุรกิจเป็นเทคโนโลยีแล้วก็คุยกันด้วยภาษาที่ยากมากเลยที่จะเข้าใจว่าในท้ายที่สุดเป้าหมายของท่านคืออะไรดิฉันคิดว่าถ้าท่านบอกว่าการรวมกันเนี่ยด้วยอยู่บนพื้นฐานว่าในท้ายสุดเนี่ยเทคโนโลยีมันต้องconverge นะคะต้องรวมกันแล้วมันก็เป้าประสงค์ก็คือเพื่อประชาชนเนี่ยคุณต้องมีในนั้นคิดว่าองค์กรเนี่ยนะคะต้องมีเอกภาพในวิธีคิดและก็ทิศทางการทำงานขององค์กรด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันนะคะนั่นที่สุดในท้ายสุดก็คือจะต้องไปถึงประชาชนซึ่งดิฉันก็เข้าใจนะว่าเรากำลังพยายามสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิผู้บริโภคแต่ดิฉันก็ยังเชื่อแบบที่อาจารย์อุบลรัตน์ท่านเสนอนะว่าถ้าเรามองประชาชนเป็นผู้เป็นพลเมืองอ่ะนะคะให้เกินไปอีกนิดนึงนะขยายขอบเขตมันก็เราก็จะไม่ได้มองทรัพยากรตัวนี้เป็นแค่เครื่องอุปโภคบริโภคอ่ะเราจะมองว่าทรัพยากรตัวนี้มันกระทบสิทธิเสรีภาพมันกระทบวิธีคิดนะคะฉะนั้นเรียนคิดว่าถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เนี่ยองค์กรนี้จะมีเอกภาพมากถ้าไปปรับตัววิธีการเขียนให้เห็นสอดคล้องเลยว่าเราต้องการเห็นอะไรนะฉะนั้นเรียนคิดว่าอีกอันนึงที่แก้ปัญหาได้คือว่าเวลาเราพูดถึงนะคะว่าข้อมูลไม่สำคัญไอ้ตัวคอนเทนต์ไม่สำคัญที่เราทะเลาะกันทะเลาะถกเถียงกันนะคะอย่างนานมากเนี่ยท่านคิดว่าตรงนี้ต้องถึงสิ่งที่จะต้องหาคำตอบแล้วนะคะเพราะว่าในนี้เองเนี่ยข้อ4นะคะเป้าประสงค์บอกว่าต้องเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานทั้งในด้านการให้บริการเสียงและบริการข้อมูลซึ่งนี้มันชัดมากใช่ไหมคะว่ามันจะต้องรวบรวมทั้งเท็กซ์นะคะรวบรวมทั้งภาพและทั้งเท็กซ์และภาพนั้นมันเป็นตัวอินโฟเมชันมันปฏิเสธไม่ได้ความรับผิดชอบซึ่งจะกระทบต่อมิติการรับรู้ทั้งเชิงคุณธรรมจริยธรรมนะมันไม่ใช่เป็นตัวข้อมูลซึ่งโดดเดี่ยวแต่ว่าข้อมูลตรงนี้มันกระทบต่อการรับรู้ของคนมันกระทบต่อคุณภาพของพลเมืองในอนาคตเนี่ยคิดว่าเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องแบบเข้าไปจัดระบบเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะคะเซ็นเซอร์นะคะแต่เนี่ยคิดว่ามันต้องมีความตระหนักแล้วก็มีระบบที่จะจัดกลไกตรงนี้เพราะในท้ายที่สุดเนี่ยเราต้องตอบได้ว่าองค์กรเนี่ยเป้าประสงค์คือประชาชนแล้วก็สุดท้ายจริงๆเลยก็คือว่าเนี่ยอยากเห็นระยะเวลาของการกำหนดต่างๆเนี่ยนะคะมันแคบเข้ามาเพราะตอนนี้เนี่ยเวลาที่บอกว่ากฎหมายฉบับแรกเมื่อปี2500พุทธศักราช2542นะ43บอกว่าจะต้องมีพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่นะคะปรากฏว่ากำหนดไว้ว่า120วันเอาเข้าจริงๆ3ปีนะกว่าประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์เนี่ยตรงนี้10ปี15ปียังไม่ได้เลยอ่ะฉะนั้นถ้ากำหนดบอก3ปี5ปีได้ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะกลายเป็น20ปีหรือเปล่านะคะทีนี้ว่าถ้าเราเข้าใจตรงกันและมีความประสงค์ตรงกันเนี่ยน่าจะมีการขยับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ประเด็นคงคล้ายคลึงกันกับอาจารย์วิทยาอาจารย์จิรพรนะคะก็คือประเด็นเรื่องของการมองประชาชนให้มากกว่าการเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวแต่ว่ามองไปในแง่มุมของการเป็นพลเมืองอะค่ะคือต้องยอมรับว่าวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารมันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตมันทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมันทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนเมืองกับคนชนบทประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญมากยกตัวอย่างนะคะทำให้เป็นรูปธรรมยังไงคือทำยังไงให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าการเข้าถึงโทรศัพท์สาธารณะเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนมันมีหลักประกันยังไงที่จะทำให้ไม่ใช่เป็นแบบปัจจุบันว่าอยู่ไกลแล้วจ่ายแพงอะค่ะ
อยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าใช้อินเทอร์เน็ตดาวเทียมซึ่งช้ามากเนี่ยจ่ายเดือนละ1,500ไม่รวมแฟตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ใกล้ก็ตามแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ประชากรไม่เยอะรังสิตปทุมธานีเนี่ยค่ะใช้เน็ต ADSL ไม่ได้นะคะใช้ได้แต่เน็ตธรรมดาอยู่ใกล้ก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะกลายเป็นคนที่กลุ่มคนที่เขามองว่าคือมันมองถ้ามันมองแบบธุรกิจทั้งหมดเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่คุ้มทุนเนี่ยมันก็จะไม่มีการลงทุนหมายความว่าคนกลุ่มนั้นจะถูกละเลยและไม่เข้าถึงจะทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาประเด็นนี้อยากให้เห็นเรื่องของการระบุเรื่องของการกำหนดการเข้าถึงของประชาชนนะคะ access ในทุกด้านนะคะรวมถึงในส่วนของผู้พิการด้วยแต่ว่าเห็นน้องพีรพงษ์พูดไปแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้พูดประเด็นนี้แต่พูดสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลเป็นหลักนะคะประเด็นนี้อยากให้มีการระบุให้ชัดเจนแล้วเป็นเงื่อนไขอาจจะเป็นเงื่อนไขในการประมูลด้วยแล้วถ้าในส่วนนี้ภาคเอกชนไม่ทำจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องนำเงินที่ได้จากการประมูลตรงนี้มาเป็นบริการที่ภาคในส่วนกสทช.เองจะต้องดำเนินการหรือไม่นะคะนี่อันแรกอันที่สองเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้คิดในอนาคตว่าถ้าเรามีวิทยุชุมชนได้มีโทรทัศน์ชุมชนได้ในอนาคตมีอินเทอร์เน็ตชุมชนได้ไหมมีอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่ในชุมชนสามารถจัดการเพื่อการศึกษาเพื่อประโยชน์บริการสาธารณะเพื่อเป็นการยกระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาคประชาชนอันนี้อาจจะคิดไกลไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าอยากเห็นเหมือนกันอยากให้มันมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนที่เป็นผู้บริโภคหรือว่าภาคประชาชนทั่วไปพลเมืองเนี่ยค่ะกับในส่วนกทช.กทช.กสทช.เองอาจจะทำงานทั้งหมดไม่ไหวแต่ว่าถ้าเกิดจะมีการตั้งเป็นเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยแล้วทำหน้าที่หลักๆในเรื่องสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความรู้สร้างความเข้าใจตระหนักเพื่อนำไปสู่การรักษาสิทธิ์และเฝ้าระวังนะคะยกตัวอย่าง3งานแรกที่คิดออกในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเรื่องแรกคือเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่จะไปช่วยสร้างความรู้เท่าทันก่อนเพราะว่าคุณรักษาสิทธิ์ไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่รู้ประเด็นแรกเลยคือคุณจะทำอย่างไรที่จะสร้างเครือข่ายความรู้เท่าทันสื่อภาคประชาชนใช่ไหมคะแล้วก็มันจะได้นำไปสู่เรื่องของในส่วนที่มีการทำอยู่แล้วในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนใช่ไหมคะรวมถึงเรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยนะเขาจะมีเรื่องของคล้ายๆกับมีเดียมอนิเตอร์ในเรื่องของการบริโภคไหมในเรื่องของผู้บริโภคไหมเฝ้าระวังเลยเพราะบางเรื่องเองภาคประชาชนเนี่ยอาจจะมานั่งจัดการเองทั้งหมดไม่ได้ก็ประเด็นนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะทีนี้ไล่มาจากท้ายโต๊ะเลยนะคะค่ะผมประสิทธิ์จันทร์ประทีปฉายนะครับก็มีประเด็นหนึ่งซึ่งน่ากลัวมากซึ่งเกิดขึ้นในเม็กซิโกนะครับผู้โอเปอเรเตอร์เนี่ยโกงประชาชนไป400,000 กว่าล้านเหรียญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าผู้ให้บริการทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่โกงเราเพราะว่าบินแต่ละใบเนี่ยเราก็ไม่รู้ฮะซึ่งเรื่องนี้เกิดที่เม็กซิโกเมื่อ2-3 วันนี้นักข่าวออกมาแล้วถ้าท่านมีวิธีการที่จะควบคุมโอเปอเรเตอร์ไม่ให้โกงเราได้ผมศรีสเกตสมานะเป็น NGO แล้วก็เป็นอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมผมก็มีประเด็นเรียวอยู่ 4-5 ประเด็นนะประเด็นที่1เรื่องโครงข่ายเนี่ยผมก็คือพยายามคิดช่วยกสทช.นะครับผมคิดว่าคือเราเคยได้ยินไฟฟ้าชุมชนนะทำไมเราไม่คิดเรื่องโครงข่ายชุมชนอบต.ลงทุนได้นะแล้วก็บริษัทเองเขาก็ไปเช่าที่ชาวบ้านเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็ตั้ง 40,000-50,000 ถ้าเขาจะเช่าโครงข่ายซึ่งอบต.สร้างเนี่ยแล้วมันจะง่ายมากแล้วมันจะทำได้เร็วมากนะฮะผมคิดว่าแค่กสทช.ออกระเบียบให้มันเอื้อแค่นั้นเองมันก็จะเกิดการเข้าถึงทั้งประเทศได้อย่างเร็วแล้วก็ทำได้แล้วก็มีค่าเช่าค่าอะไรให้กับท้องถิ่นได้ด้วยนะอันนี้ผมคิดว่าทำได้ง่ายมันแค่แก้ทำให้เกิดระเบียบอันที่สองในเรื่องกองทุนในยูโซ่มันกองทุนมันเยอะมากนะครับปีนึงก็ 3,000 กว่าล้านเนี่ยในรอบที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ได้คิดเป็นตัวเงินเพราะบริษัทเองเขาก็คิดเป็นรูปเอาของมาให้แต่ผมก็ดีใจที่เห็นทางกสทช.คิดเรื่องที่จะให้จ่ายเป็นสตางค์เข้ามาแล้วก็ผมก็อยากเพิ่มว่าคือจริงๆแล้วพอช.เนี่ยปีหนึ่งก็ไม่ได้สตางค์เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับกองทุนก้อนนี้แต่พอช.ก็ทำงานได้ทั้งประเทศแล้วก็มีพลังด้วยสสเองก็กองทุนเงินก็ประมาณ 2,000 กว่าล้านก็ไม่ได้มากกว่ากันเท่าไหร่แต่สสก็สร้างอะไรต่ออะไรให้กับประเทศเยอะแยะไปหมดทีนี้กองทุนก้อนนี้ผมคิดว่ามันทำอะไรได้มากกว่าที่มันเห็นคือพวกเราแทบไม่รู้จักเลยว่ามันมีกองทุนก้อนขนาดใหญ่อยู่ถึง 3,000 ล้านต่อปีด้วยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าน่าจะทำให้มันมีพลังและก็แรงกว่านี้มันทำได้หลายวิธีตั้งเป็นแกรนด์ตั้งเป็นอะไรได้เยอะแยะไปหมดนะส่วนเรื่องต่อมาคือเรื่องของอาเซียนเนี่ยผมคิดว่า
มันน่าจะทำให้เกิดองค์กรผู้บริโภคอาเซียนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าประชาชนในภูมิภาคน่าจะรู้ว่าถ้าเราไปเขมรเนี่ยมันจะโทรศัพท์ยังไงมันมีวิธีโทรยังไงมันเสียค่าจ่ายเท่าไหร่ถ้าจะไปพม่าเนี่ยจะโทรยังไงจะไปลาวจะโทรยังไงนะฮะคือผมว่านี่คือสิ่งที่ควรรู้ที่ประชาชนน่าจะได้แล้วก็อันต่อมาคือการทำให้มีองค์กรผู้บริโภคที่เข้มแข็งคือการเข้าถึงที่เข้มแข็งเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับการที่จะเกิดองค์กรผู้บริโภคที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าประชาชนเพียวๆบางทีอยากทำก็ทำไม่ได้นะครับถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีองค์กรที่ช่วยทำที่ผ่านมาสบท.เองก็ทำไปถึง26 28จังหวัดนะครับในรอบต่อไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะกระจายก่อนจะถึง5ปีน่ากระจายให้ได้ ทั้งประเทศนะฮะ สำหรับองค์กรผู้บริโภคที่จะช่วยติดตามและสนับสนุนนะอีก2ข้อสั้นๆคือเรื่องโทรคมนาคมพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะคิดถึงเฉพาะเรื่องที่เป็นมีสายน่าจะไร้สายทั้งหมดแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเสนอครับคุณค่ะเรียนเชิญค่ะครับรองเพลินพฤกษ์นะครับมี 2-3 ประเด็นเสริมกับที่พูดไปแล้วแต่ว่าอยากขีดเส้นใต้บางประเด็นนะเป้าประสงค์เนี่ยจริงๆมันควรจะมองในลักษณะที่โทรคมนาคมนี้เป็นสิทธิของประชาชนหรือเป็นสาธารณูปโภคในอนาคตต้องพูดอย่างนั้นเลยฮะคือเหมือนกับที่น้ำไฟเป็นสาธารณูปโภคมีสิทธิ์ได้ฟรีในส่วนหนึ่งระดับหนึ่งเกินจากนั้นไปถึงจ่ายส่วนเป้าประสงค์บางอันเนี่ยผมคิดว่าต้องเสริมให้ชัดๆที่พูดถึงธรรมาภิบาลอย่างที่คุณอิสริยะพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมันมีธรรมาภิบาลสองด้านด้านหนึ่งก็คือธรรมาภิบาลของสำนักงานกสทช.เองนะซึ่งจะต้องโปร่งใสแล้วก็ชัดเจนชี้แจงอะไรตรงไม่ไรได้นะรวมทั้งมีมาตรฐานอีกหลายอย่างเพราะที่นี่ก็ทำงานบริการด้วยมาตรฐานเช่นนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นอันนี้แต่ว่าตัวอย่าง ISO 9002 ITIL หรือมาตรฐาน lab เพราะที่นี่ก็ให้บริการและมีหน้าที่ต้องเซอร์ติฟายอุปกรณ์ด้วยนะฮะสิ่งเหล่านี้ต้องมีนะครับอีกส่วนหนึ่งคือธรรมาภิบาลของบริษัทเพื่อให้บริการโทรคมนาคมซึ่งในฐานะที่เป็นองค์การที่โดยหน้าที่เนี่ยกำกับการประกอบกิจการเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำหลายอย่างให้ที่กรต.แล้วหน่วยงานประเภทกำกับต้องทำกันก็คือเข้าไปดูธรรมาภิบาลของบริษัทผู้ให้บริการโดยประเด็นที่ว่าทำไงจะไม่ให้เขาโกงนี่แหละครับคือหลายประเทศเขาก็มีกฎหมายประเภทนี้ที่เราคุ้นกันส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นซาเบนออกซ์ลีย์แอคนะฮะซ็อกซ์ของอเมริกาอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วหรืออย่างที่กรต.ดูแลบริษัทหลักทรัพย์นี่เขาก็เข้าไปดูข้างในนะฮะแล้วมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กสทช.ก็คงจะต้องทำด้วยอีกประเด็นนึงก็คือคุณภาพบริการของบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมเนี่ยน่าจะต้องระบุให้ชัดขึ้นในไม่แน่ว่าอยู่ในแผนแม่บทนี้หรือเปล่านะฮะแต่พวกเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันแต่มันมีไอ้พวก quality index อะไรต่างๆซึ่งตัวเลขใกล้ๆ100นี่คือดีมากแล้วปกติมันก็อยู่98 97อะไรพวกนี้นะฮะแต่วันนี้มันลงมาต่ำกว่า90แล้วพวกเราไม่รู้เลยใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาไม่เมนเทนอุปกรณ์กันแล้วสายไอ้การต่อโทรศัพท์อะไรต่างๆของเราถึงหลุดบ่อยมากเพราะว่าทุกคนเตรียมมูฟไป 3G มัน 2.5G ไม่มีเมนเทนสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องระบุไว้ให้ชัดๆเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะฮะบางประเด็นที่อาจจะต้องใช้ความกล้าหน่อยเป็นต้นมาวิธีการจัดการต่างๆถ้าจะต้องระบุไปว่าต้องแยกเครือข่ายแล้วก็แยกไปเลยมี structural separation เป็นตัวอย่างขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะเรียนเชิญนะคะน้องพีรพงศ์บอกว่ายังมีอายุน้อยอยู่นะคะอาจารย์สดศรีนี่อายุเยอะละรอมา14ปีละนะคะตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540ก็ยังหวังว่าชีวิตที่เหลืออยู่จะเห็นแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็ไม่อยากย้อนไปว่าองค์กรเดียว2องค์กรในสันจิช่วยย้อนให้แล้วขอสั้นๆนะคะก็คือวิสัยทัศน์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันทั้งหลุดมันทั้งหลวมมากนะอย่างเช่นคำว่าลดช่องว่างเนี่ยจะเขียนวิสัยทัศน์เนี่ยแล้วบอกลดช่องว่างแสดงว่าช่องว่างยังมีอยู่ใช่มั้ยฮะอันนี้มันก็หมดหวังละมันไม่ควรจะใช้คำว่าลดช่องว่างเช่นอาจจะใช้ว่าประชาชนสามารถเข้าถึงบริการกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพหรืออะไรทำนองอย่างเงี้ยนะฮะให้เห็นชัดเลยว่าเนี่ยอย่างที่ท่านเนี่ยมาจากเชียงใหม่แต่ไม่ได้อยู่บนดอยนะคุณบุญยืนอยู่ในเมืองแต่ต้องมี3เครื่องเหมือนกันเพราะในบ้านเนี่ยบางคลื่นบางยี่ห้อบางที่ได้รับสัมปทานมาเราก็รับไม่ได้เราต้องเดินหาทั่วรอบบ้านเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันต้องชัดต่อมาอีกประเด็นหนึ่งนะอันอื่นเนี่ยโอเคนะเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถแต่อยู่ดีๆมาบอกว่าลดช่องว่างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยอย่างที่คุณอิสระยะใช่ไหมคะอันนี้เห็นด้วย 100% เลยในฐานะที่สอนด้านการสื่อสารคือมันไม่ค่อย
มีความสัมพันธ์กันระหว่างวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์นะฮะและอีกประเด็นสุดท้ายสั้นมากเลยก็คือเห็นด้วยเลยนะเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยว่าในเนี้ยค่อนข้างหลวมมากเช่นการตั้งศาลไกล่เกลี่ยดิฉันชอบขอย้อนไปที่ของวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เนี่ยกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์หน้าถ้าท่านลองเปิดดูนะฮะหน้า9อันนี้ชัดเจนเลยทำไมไม่อย่างนี้ฮะมีหลายท่านที่พยายามพูดในประเด็นนี้คือสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคดิฉันอยากให้มันเป็นในลักษณะของไตรภาคีอันแรกเลยคือตัวกสทช.เองที่จะต้องมีมาตรการในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรต่อมาก็คือองค์กรเนี่ยที่อยากเป็นองค์กรที่เป็นวิชาชีพนะอย่างเช่นถ้าวิทยุโทรทัศน์เนี่ยก็จะมีสมาคมวิชาชีพโทรคมนาคมก็มีนะสมาคมอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะอันที่3เลยก็คือตัวผู้ที่ทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคพี่ NGO ต่างๆซึ่งจะแข็งแรงมากนะฮะอย่างกสทช.นี่ก็ขับรถผ่านในจังหวัดเชียงใหม่บ่อยๆทำไมจะต้องมากันถึงกรุงเทพนะอันนี้นี่ขอฝากเป็นประเด็นไว้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งอีกอันนึงอาจจะเพิ่มอีกภาคีหนึ่งก็คือผู้ใช้บริการผู้ที่ได้สัมปทานในการมาทำหน้าที่ให้บริการเนี่ยมันน่าจะเหมือนอย่างไทย PBS อย่างเงี้ยนะซึ่งกฎหมายระบุชัดเจนว่าคุณต้องมีมาตรการที่จะคุ้มครองผู้บริโภค1 2 3 4 5อย่างเช่นคุณบุญยืนเนี่ยก็เป็นสมาชิกสภาผู้ชมใช่มั้ยฮะตัวของผู้ให้บริการจะต้องเปิดช่องทางเลยรับเลยการร้องเรียนต่างๆแต่ถ้ามาอยู่อย่างแค่นี้คือตั้งศาลไก่เกลี่ยมันน้อยมากเลยมันดูไม่รู้สึกถึงใจนะว่าจะมีความหวังตรงนั้นไหมนะฮะนี่ขอฝาก2ประเด็นและคิดว่าวิสัยทัศน์กับทุกอย่างที่เป็นตัวโครงสร้างเนี่ยต้องมีวิธีการเขียนที่มันจะสัมพันธ์กันค่ะค่ะขอบคุณค่ะสุวรรณาค่ะประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ค่ะพออ่านอะไรล่ะฮะแผนแม่บทของโทรคมนาคมเมื่อเทียบกับของกระจายเสียงนะฮะดิฉันก็ยังรู้สึกอิจฉาเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยนะการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านกิจการโทรคมนาคมเนี่ยชัดเจนกว่าเยอะเพราะว่าอย่างว่านะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยมีการทำงานไปแล้วประมาณ3ปีส่วนทางด้านกิจการกระจายเสียงกับโทรทัศน์เราจะเห็นว่าจริงๆยังเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะการแต่งตั้งเพิ่งจะเสร็จสิ้นและประชุมไปเมื่อวันศุกร์นะคะดังนั้นเนี่ยยังเป็นแบบว่าอ่อนหัดมากสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันมีความกังวลมากเพราะว่าถ้าเรามองเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างกิจการอะไรฮะโทรคมนาคมกับกิจการกระจายเสียงกับวิทยุโทรทัศน์เนี่ยเวลาเราพูดคำว่าละเมิดสิทธินะคะโทรศัพท์มือถือละเมิดสิทธิ์คือส่ง SMS มาลำคาญใจนะคะกิจการวิทยุโทรทัศน์เนี่ยชีวิตคนทั้งคนนะคะบางครั้งถูกทำลายภายในชั่ว1วินาทีที่ออกชื่อนะคะออกหน้านะคะในสิ่งที่เป็นข่าวของความอับอายแต่ว่าขณะนี้เราจะเห็นว่าความอับอายนะคะกลายเป็นการสร้างเรตติ้งของสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ไปได้เฉยๆเลยนะคะความอับอายของคนอื่นไม่สามารถทำเงินให้มหาศาลในไอ้ความแตกต่างระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งสองด้านนี้นะคะทำให้ดิฉันมองเห็นว่าทางด้านสื่อเนี่ยยังช้าอยู่มากการเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราจะเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยกว่าจะไปถึงจุดที่เราต้องการอาจจะลำบากคือดิฉันมองเห็นว่าการเกาะเกี่ยวรวมกันเนี่ยระหว่างกิจการโทรคมนาคมกับกิจการสื่อเนี่ยในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยอาจจะช่วยสร้างพลังหรือว่าเร่งขบวนการทำให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อเนี่ยไปได้เร็วขึ้นอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเครือข่ายภาคประชาชนที่ขณะนี้เนี่ยทางโทรคมนาคมเนี่ยได้ก้าวล่วงหน้าไปแล้วประมาณ3ปีกว่าๆนะคะผ่านทางสปท.ทางผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคสื่อถ้าเผื่อว่าไปเกาะติดกันอีกนิดหน่อยเนี่ยเช่นว่าถ้ามีการพัฒนาอยู่แล้วเราไปเสริมพวกนี้จะง่ายขึ้นจะทำให้การรู้เท่าทันนะฮะหรือว่าการเข้าถึงเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยสามารถจะกระจายไปได้รวดเร็วการใช้งบประมาณก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่านะฮะดังนั้นเนี่ยดิฉันจึงเดี๋ยวไว้พูดภาคบ่ายเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับแผนของทาง
กิจการสื่อแต่ว่าดิฉันอยากจะขอโอกาสตอนนี้นะคะชักชวนว่าทางกลุ่มโทรคมนาคมเนี่ยให้ช่วยกันระดมแรงความคิดแล้วก็สรรพกำลังต่างๆนี่มาช่วยทางด้านผู้บริโภคสื่อเพื่อจะเร่งกระบวนการนี้นะคะให้การคุ้มครองผู้บริโภคสื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกฤษณุชแสงแถลงนะคะจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะจริงๆอยากจะสนับสนุนหลายๆประเด็นจากทั้งทางวิทยากรและผู้ร่วมเวทีวันนี้ได้กล่าวถึงแต่ว่าอยากจะขอย้ำเพื่อไม่ให้หลุดไปจากแผนแม่บทเลยอยากจะเสนอให้เพิ่มในตัวพันธกิจเลยนะคะแล้วก็เขียนให้ชัดขึ้นโดยปรับพันธกิจข้อที่ 3.5 ให้เป็นเรื่องของการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคนะคะอันนั้นคือ 3.5 ขณะเดียวกันขอเพิ่ม 3.6 ค่ะให้ร่วมมือกับองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้กิจการโทรคมนาคมเนี่ยมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงของการพัฒนาตัวระบบการใช้การเข้าถึงคุณภาพและการคุ้มครองบริโภคนะคะซึ่งโดยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยการคุ้มครองบริโภคมีความพัฒนาไปเยอะนะคะหลายส่วนมีการปฏิบัติจริงแล้วเมื่อ3ปีที่ผ่านมานะคะคิดว่าเรามีต้นทุนอยู่มากพอสมควรก็คิดว่าเพื่อไม่ให้หลุดไปก็อยากจะไปกำหนดเพิ่มในตัวพันธกิจนะคะขณะเดียวกันตัวพันธกิจเหล่านั้นเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในทุกๆยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องขอเสนอเพิ่มเติมให้ชัดเจนขึ้นในยุทธศาสตร์ที่ 5.5 เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยไม่เห็นด้วยเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเรากำหนดให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกฎหมายได้ปรากฏอยู่หลายจุดนะคะว่าการคุ้มครองบริโภคหรือการรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยเป็นภารกิจของทั้งผู้ให้บริการเองที่จะต้องจัดการนะคะเป็นภารกิจของทางหน่วยงานด้วยซ้ำไปแล้วกำหนดวันเวลาชัดเจนว่าต้องภายใน30วันนะคะเพราะฉะนั้นโดยกระบวนการเนี่ยมันมีตัวนี้ควบคุมอยู่และการละเมิดเรื่องของกิจการโทรคมนาคมเนี่ยถ้าโดยมองโดยปัจเจกมันอาจจะไม่ได้มีมูลค่าสูงมากมายนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะเข้าสู่ศาลหรือเข้าสู่การไกล่เกลี่ยเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นดังนั้นเนี่ยเลยเสนอว่าเราควรจะมาพัฒนาองค์กรผู้บริโภคหรือพัฒนาภาคประชาชนเนี่ยให้เป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเองและสามารถทำหน้าที่ทั้งเชิงรับและเชิงรุกในทั้งในเชิงการไปให้ข้อมูลความรู้ไปกระตุ้นให้ตระหนักรู้ให้เกิดความเท่าทันขณะเดียวกันเมื่อเกิดปัญหาเราก็สามารถคุ้มครองสิทธิ์ได้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยยุติปัญหาได้นะคะทีนี้ในเรื่องของศูนย์ไกล่เกลี่ยเนี่ยถ้าจะมันจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะคะก็น่าจะมีการนิดเดียวค่ะน่าจะมีที่ปรึกษานะคะที่ปรึกษาการไกล่เกลี่ยในแต่ละจังหวัดที่จะเข้ามาร่วมในกระบวนการไกล่เกลี่ยด้วยนะคะขอเสนอ3-4เรื่องสั้นๆประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะเพราะว่าโอ้โหในช่วงที่2เนี่ยนะคะซึ่งเป็นเรื่องแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมเนี่ยประเด็นดูสนุกสนานกว่าเรื่องของคลื่นความถี่นะคะเพราะคลื่นความถี่เนี่ยอาจจะมีประเด็นแค่ไม่กี่ประเด็นแต่ว่าพอมาเป็นแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมเนี่ยนะเชื่อว่าทางกสทช.ได้ประเด็นเยอะมากเลยนะคะเท่าที่จำได้นะคะแต่คงไม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดนะคะที่อ่อนไปหลวมไปตัวชี้วัดที่หายไปนะคะการเข้าถึงของผู้ได้โอกาสนะคะหรือว่าการคุ้มครองผู้บริโภคในหลายประเด็นเลยแล้วก็รวมทั้งการที่จะกสทช.ทำคนเดียวไหวไหมหรือว่าจะมีเครือข่ายประชาชนสนับสนุนเครือข่ายประชาชนให้ทำด้วยดีกว่านะคะแล้วก็ในประเด็นเรื่องของเป้าประสงค์เรื่องสิทธิของประชาชนนะคะการบริการสาธารณะนะคะการจะจัดการยังไงกับเรื่องของธุรกิจที่เอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบประชาชนนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นผู้บริโภคทรัพยากรใช้ร่วมกันที่ทำให้เกิดการแข่งขันได้ไหมนะคะแล้วก็ที่ประเด็นใหญ่ๆก็เช่นเรื่องการที่ทำแผนต่างคนต่างทำในแบบของโทรคมนาคมฉบับหนึ่งแล้วก็
แผนขึ้นแผนกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์อีกฉบับหนึ่งนะคะก็คงมีอีกมากมายหลายประเด็นซึ่งทางกสทช.เนี่ยก็จะรับฟังไว้ทั้งหมดนะคะวันนี้เนี่ยคงต้องขอบคุณตั้งแต่ผู้นำเสนอร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมนะคะคุณสุทธิศักดิ์ตันตโยธินรักษาการผอ.สำนักพัฒนานโยบายและกฎกติกานะคะของกสทช.ค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ที่มาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็นำเสนอประเด็นนะคะเริ่มตั้งแต่คุณสารีอองสมหวังนะคะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมนะคะอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวณิชนะคะรองประธานสถาบัน TDRI นะคะคุณอิสริยะไพริภัยฤทธิ์นะคะผู้ก่อตั้งบล็อกนันนะคะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะขอขอบคุณค่ะค่ะขอขอบคุณพี่กนิกากิตติเวชกุลมากนะคะและในโอกาสต่อจากนี้ไปนะคะขอเรียนเชิญท่านกสทช.ประวิตรลี่สถาพรวงศาค่ะกสทช.ด้านคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้บริโภคด้านโทรคมนาคมนะคะมอบของที่ระลึกแด่ท่านวิทยากรทุกท่านรวมทั้งผู้ดำเนินรายการด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านแรกนะคะท่านอาจารย์ดร.สมเกียรติตั้งกิจวณิชค่ะคุณสาโรจน์แววมณีค่ะคุณสุทธิศักดิ์ตันตะโยธินยังอยู่ไหมคะร้อยโทเจษดาศิวรักษ์ค่ะเรียนเชิญคุณสารีอ่องสมหวังค่ะท่านเจษดานะคะคุณสารีอ่องสมหวังค่ะคุณอิสริยะไพรีภัยฤทธิ์ค่ะค่ะแล้วคุณกนิกากิตติเวชกุลค่ะผู้ดำเนินรายการในช่วงเช้าของเรานะคะค่ะแล้วหลังจากนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะคะได้ที่บริเวณด้านนอกนะคะแล้วก็หากที่นั่งไม่พอค่ะขออนุญาตเรียนเชิญชั้นที่2ได้เลยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงบ่ายเพื่อเป็นการรับฟังการนำเสนอความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะคะในเวลา 13:45 นนะคะขอบพระคุณสำหรับช่วงเช้าค่ะ